ก่อนจะเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับผมขอแจ้งตรงนี้ก่อนนะครับให้ชัดเจนสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นการวิเคราะห์ประเด็นเกี่ยวกับ2เรื่องด้วยกันนะครับนั่นก็คือเกี่ยวกับบัตรคนจนรอบใหม่จะมีโอกาสเปิดอีกไหมนะครับผมแล้วก็คุณจะมีสิทธิ์ไหมต้องทำยังไงนะครับผมเป็นการวิเคราะห์นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าใครรู้ข้อมูลตรงนี้แล้วหรือไม่ค่อยชอบเกี่ยวกับเนื้อหาอะไรตรงนี้เท่าไหร่ก็ผ่านได้เลยนะครับส่วนสำหรับใครที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังเดี๋ยวเราก็ไปรับชมกันเลยครับขอบคุณครับทันข่าวทันเหตุการณ์กดติดตามทั้ง Facebook และ YouTube ข่าว3 TV เอาไว้เลยลืมกดเพิ่มเพื่อนในไลน์เพื่อพูดคุยกับข่าว3 TV ไม่ว่าจะเป็นข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐเงินอุดหนุนเด็กผู้พิการเงินเกษตรกรหรือมาตรการต่างๆที่รัฐบาลอัปเดตและช่วยเหลือประชาชนหรือติดต่อโฆษณากับข่าว3 TV ได้แล้วที่ไลน์แอดสามารถสแกน QR Code ข้างหน้าคลิปนี้ได้เลยหรือจะกดที่ลิงก์ข่าว3 TV หรือจะค้นหาเพื่อนแล้วพิมพ์คำว่า @782EFLUL แล้วเพิ่มเพื่อนกับข่าว3 TV ได้เลยนะครับใครที่อยากได้เงินบัตรคนจนแต่ยังไม่ได้ทำบัตรคนจนเตรียมตัวเลยนะครับเขาจะมีการเปิดลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่หลังจากที่โควิดมันสักซาไปนะครับฉะนั้นแล้วคุณผู้ชมนะครับต้องเตรียมตัวก่อนว่าจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างและจะต้องเป็นยังไงทำยังไงแล้วคุณจะได้บัตรคนจนยังไงนะครับผมก่อนที่จะไปดูข่าวนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามช่องข่าว3 TV ด้วยนะครับผมโอเคครับเรามาเข้าเนื้อหาเรื่องข่าววันนี้กันเลยดีกว่าล่าสุดนะครับรัฐบาลได้ออกมาเปิดแล้วนะครับถ้าโควิดเนี่ยซาลงเมื่อไหร่นะครับบัตรคนจนเตรียมเปิดลงทะเบียนรอบใหม่แน่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับใครที่อยากทำบัตรคนจนคุณต้องดูวันนี้ให้ดีจดไว้ก็ดีนะครับจะได้รู้ว่ามันเอาไปทํำยังไงบ้างอย่างแรกเนี่ยต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปนะครับคุณผู้ชมมีอายุ18ปีขึ้นไปแล้วคุณได้สิทธิ์นั้น2ต้องเป็นคนว่างงานหรือไม่มีงานหรือมีรายได้ต่อปีเนี่ยไม่เกิน 100,000 บาทนะครับ12เดือนหรือ1ปีเนี่ยคุณจะต้องเงินเดือนไม่เกิน 100,000 บาทนะครับ12 เดือนหรือ1ปีเนี่ยคุณจะต้องได้เงินไม่เกิน 100,000 บาท 3. ไม่มีทรัพย์สินทางการเงินอย่างเช่นเงินฝากธนาคารสลากออมสินสลากธกส.หรือว่าพันธบัตรรัฐบาลตามสถานที่ต่างๆนะครับต้องไม่มีแต่ถ้ามีไปแล้วจะทำอย่างไรถ้ามีสลากออมสินหรือธกส.หรือเงินฝากต้องไม่เกิน 100,000 บาทถามว่า 90,000 ได้ไหมได้อยู่ครับผมเพราะว่าไม่เกิน 100,000 บาทนอกจากนี้รายได้ต่อครัวเรือนเนี่ยครับจะนำมาประกอบการพิจารณาด้วยเพราะว่ารายได้จากครัวเรือนคืออย่างไรนะครับตัวอย่างเช่นคุณมีสามีมีแฟนนะครับคุณก็จะมาคิดกันว่าภรรยาหรือสามีแฟนเนี่ยได้เงินเดือนต่อปีเนี่ยเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะมาประกอบการพิจารณาว่าสมควรไหมที่จะได้รับเงินเยียวยาบัตรคนจนตรงนี้นะครับผมมันมีบางเคสนะครับที่ว่างงานจริงแต่สามีเนี่ยหรือภรรยาที่ว่างงานสามีได้เงินเนี่ยหลายหมื่นหรือบางทีเนี่ยสามีไม่มีงานแต่ภรรยาได้เงินเนี่ยหลายหมื่นเพราะฉะนั้นแล้วมันอาจจะมาช่วยกันทำให้อาจจะไม่ใช่คนที่ลงทะเบียนได้จริงๆแล้วในรอบนี้เขาจะมีการประกอบการพิจารณากับรายได้กับครัวเรือนนะครับนอกจากนี้ใครมีรถยนต์นะครับก็จะมาประกอบพิจารณาด้วยถ้ามีรถยนต์ประมาณ 2-3 คันนะครับหรือว่าไม่ได้รับสิทธิ์นะครับไม่ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนนะแต่ถ้ามี1คันว่าไปอย่างมันก็จะเป็นเช่นเป็นแม่ค้าอาจจะต้องซื้อรถยนต์เพื่อมาขายของนะครับหรือขนย้ายของนะครับตรงนี้มันมีความจำเป็นนะครับตรงนี้มันแสดงถึงความมีกำลังจ่ายนะครับตรงนี้เคลียร์นะครับต่อมานะครับคนที่มีบัตรเครดิตนะครับบอกเลยว่าคุณมีโอกาสที่จะไม่ได้ทำบัตรคนจนสูงนะครับเพราะว่าอะไรโดยตามหลักการของธนาคารแห่งประเทศไทยเขาจะอนุมัติบัตรเครดิตให้กับคนที่มีรายได้นะครับไม่ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือนซึ่ง 15,000 บาทต่อเดือนนะครับคูณ12เดือนมันเกิน 100,000 บาทไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับคุณจะไม่ได้ทำบัตรคนจนนะครับนอกจากคุณสมบัติที่เมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับเขายังมีการวัดอย่างอื่นอีกเช่นการมีที่อยู่การมีสิ่งปลูกสร้างต่างๆเขาอาจจะวัดเป็นมูลค่านะครับเขาจะคิดว่าคุณเนี่ยสมควรคุณทำบัตรคนจนรอบใหม่หรือไม่แล้วนี่ก็คือคุณสมบัติของต่างๆนะครับที่การทำบัตรคนจนนะครับถ้าเกิดว่าเขามีการเปิดบัตรคนจนลงทะเบียนคนจนมาเมื่อไหร่ คุณจะได้เตรียมให้พร้อมแล้วรีบลงมือทำเลยการที่เราทำอะไรก่อนมันทำให้เราเนี่ยชัวร์และมีโอกาสได้สิทธิ์ก่อนแต่ถ้าคุณเนี่ยมัวช้าคุณอาจจะเสียสิทธิ์ได้ถามว่าเขามีงบประมาณจำกัดแล้วคนอื่นล่ะเขาไปลงทะเบียนหมดแล้วเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็ไปสำรวจตัวเองนะครับว่าคุณมีคุณสมบัติตามนี้หรือไม่ถ้ามีแน่นอนคุณมีโอกาสได้รับบัตรคนจนรอบใหม่แน่นอนส่วนคำถามที่ว่าเมื่อไหร่จะทำนะครับอยู่ที่ว่าโควิดมันหมดไปเมื่อไหร่นะครับถ้าโควิดมันหมดไปแล้วจริงๆเขาเปิดให้ทำแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับคุณผู้ชมถ้าไม่อยากพลาดเรื่องของการเงินถ้าไม่อยากพลาดบัตรคนจนรอบใหม่นะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามเพจข่าว3ทีวีเอาไว้ด้วยนะครับช่องข่าว3ทีวีครับผมอย่าลืมกดเพิ่มเพื่อนในไลน์เพื่อพูดคุยกับข่าว3ทีวีไม่ว่าจะเป็นข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐเงินอุดหนุนเด็กผู้พิการเงินเกษตรกรหรือมาตรการต่างๆที่รัฐบาลอัปเดตและช่วยเหลือประชาชนหรือติดต่อโฆษณากับข่าว3ทีวีได้แล้วที่ไลน์แอดสามารถสแกน QR Code ข้างหน้าคลิปนี้ได้เลยหรือจะกดที่ลิงก์ข่าว3ทีวีหรือจะค้นหาเพื่อนแล้วพิมพ์คำว่า @782EFLUL แล้วเพิ่มเพื่อนกับข่าว3ทีวีได้เลยนะครับหากใครมีคำถามเพิ่มเติมหรือว่าข้อสงสัยก็สามารถเม้นใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับทั้ง YouTube และก็ Facebook นะครับใต้คลิปนี้เลยนะครับสามารถเม้นสอบถามคำถามปัญหาต่างๆนานาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการได้รับเงินช้าหรือว่าไวนะครับแนะนำอย่าทักข้อความไปถ้าทักข้อความไปแล้วไม่มีทางตอบแน่นอนนะครับเพราะว่าระบบข้อความของข่าว3ทีวีทั้ง YouTube แล้วก็แชท Facebook ล่มนะครับเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องเล่นทักกันไปวันหนึ่ง 200-300 ข้อความนะครับมองไม่เห็นเลยนะครับข่าวโพลนไปหมดเลยแนะนำให้เม้นใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับถ้าใครรู้ก็สามารถช่วยมาเม้นตอบคำถามแล้วก็บอกเพื่อนหน่อยนะครับก็ช่วยกันเนาะนะครับข่าว3ทีวีก็ตอบไม่ไหวคำถามของท่านจะถูกนำมารวมกันแล้วก็ตอบคำถามในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับสำหรับคำถามที่พ่อแม่พี่น้องที่จะถามกันในคลิปนี้นะครับผมข่าว3ทีวีนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับถ้าไม่อยากพลาดก็ติดตามข่าว3ทีวีเอาไว้ดีๆนะครับเช่น Facebook ก็ไปกดถูกใจเพจข่าว3ทีวีเอาไว้เลยนะครับผมแล้วก็ YouTube ก็อย่าลืมกดติดตามเพจข่าว3ทีวีเอาไว้เลยนะครับเพื่อที่พ่อแม่พี่น้องจะไม่ได้พลาดโอกาสสิทธิต่างๆนานานะครับเช่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินเยียวยาหรือว่าโครงการใหม่ๆของรัฐบาลที่เขาจะมีมาช่วยเหลือประชาชนนะครับจะได้เป็นการบอกต่อกันนะครับไม่ว่าเป็นเกษตรกรเงินอุดหนุนเด็กหรือเป็นเงินช่วยภัยแล้งเงินเด็กแรกเกิดเงินค่าเทอมลูกนะครับผมสุดท้ายนี้ข่าว3ทีวีไม่มีอะไรจะขอมากมายครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องที่รับฟังรับชมก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับร่ำรวยมีเงินมีทองมีโชคมีลาภนะครับอาจจะถูกหวยรางวัลที่1นะครับไม่ที่1ก็ที่2ที่3ก็ยังดีนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องที่กำลังฟังตอนนี้ขอให้พบเจอแต่ลาภลอยนะครับผมได้เงินได้ทองเงินทองไหลมาเทมานะครับขอให้โชคดีกันทุกคนครับอย่าเจ็บอย่าไข้นะครับสาธุอย่าลืมกดติดตามช่องข่าว3ทีวีด้วยนะครับสำหรับนี้ก็ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ